สวัสดีค่ะมะนาวจากเพจเซลมะนาวฮอนด้าโคราชนะคะวันนี้ค่ะเรากลับมาพบกันแล้วก็รถยนต์ฮอนด้าค่ะคันที่อยู่ข้างหน้าเรานะคะเป็นฮอนด้าซิตี้ค่ะ4ประตูซึ่งคันนี้ค่ะเป็นรถลูกค้าของมะนาวเองนะคะที่จะเตรียมส่งมอบรถให้ลูกค้าค่ะคันนี้นะคะเป็นฮอนด้าซิตี้รุ่น SCVT ค่ะคันนี้รถสีขาวค่ะสีขาวในรุ่น S นะคะเป็นสีขาวทับเฟต้าไม่บวกค่าสีเพิ่มราคาจำหน่ายของรถคันนี้นะคะอยู่ที่ 579,500 บาทค่ะสำหรับวันนี้นะคะมะนาวมาตรวจเช็คความเรียบร้อยนะคะก่อนส่งมอบรถให้ลูกค้านะคะเรามารีเช็คนะคะอุปกรณ์ที่ติดตั้งให้ลูกค้าค่ะแล้วก็ตรวจสอบไปด้วยนะว่าอุปกรณ์ติดตั้งเรียบร้อยดีไหมนะคะแล้วก็รวมไปถึงเช็คระบบต่างๆนะคะที่มาจากโรงงานเนาะเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันจากด้านหน้าของรถยนต์ค่ะด้านหน้าของรถยนต์นะคะมะนาวเปิดไฟหน้าไฟกระพริบนะคะไฟสัญญาณฉุกเฉินนะคะไว้จะได้เช็คดูเนาะว่าสัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวาไฟหน้าปกติไหมนะคะติดปกตินะคะแล้วก็ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันก็ติดปกตินะคะสำหรับคันนี้เป็นรุ่น S นะคะแล้วก็ไม่ได้ติดตั้งไฟตัดหมอกเพิ่มซึ่งเดิมๆจากโรงงานก็ไม่มีไฟตัดหมอกมาให้ค่ะถัดมานะคะคันนี้ติดตั้งฟิล์มของลามิน่านะคะที่มะนาวแถมให้ค่ะฟิล์มบานหน้านะคะลูกค้าเลือกความเข้มอยู่ที่ 40% แล้วก็บานหน้าบานคู่หน้านะคะบานนี้ค่ะติดอยู่ที่ 60% นะคะทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาแล้วก็สำหรับประตูหลังนะคะทั้งด้านซ้ายและด้านขวาลูกค้ามะนาวเลือกความเข้มอยู่ที่ 80% ค่ะแล้วก็สำหรับบานหลังนะคะถ้ามะนาวจำไม่ผิดนะคันนี้ลูกค้าติดตั้งอยู่ที่ 80%สำหรับฟิล์มนะคะลูกค้าสามารถเลือกความเข้มได้ค่ะมีอยู่ที่ 40% 60% แล้วก็ 80% จะติดตั้งแบบคันนี้ก็ได้นะคะหรือว่าถ้าโดยปกติที่มะนาวติดตั้งให้ลูกค้าเนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะเลือกความเข้มบานหน้าก็เปอร์เซ็นต์เดียวเลยแล้วก็รอบคันก็เปอร์เซ็นต์เดียวไปเลยนะคะแต่ถ้าลูกค้าอยากติดตั้งแบบนี้ก็สามารถติดตั้งแบบนี้ได้ค่ะแล้วก็ถัดมานะคะสำหรับเดิมๆเลยที่มาจากโรงงานนะคะรุ่น S จะเป็นล้อกระทะมีฝาครอบแบบนี้นะคะรุ่น Sล้อยางขอบ15นิ้วนะคะคันนี้ไม่ได้ติดตั้งคิ้วกันสาดเพิ่มเติมนะคะถ้าเราไม่ได้ติดตั้งก็จะเป็นลักษณะแบบนี้รวมถึงนะคะคันนี้ลูกค้ามะนาวไม่ได้ติดตั้งสเกิร์ตรอบคันเพิ่มค่ะแต่ที่ติดตั้งเพิ่มก็จะมีในส่วนของสปอยเลอร์หลังนะคะแบบแนบแบบ RS นะคะทำสีดำเลยตัดกันกับสีรถนะคะซึ่งคันนี้ค่ะมะนาวแถมฟรีให้ลูกค้านะสปอยเลอร์แบบนี้ลูกค้าสามารถเลือกแบบได้ค่ะถัดมานะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะที่มะนาวแถมให้ลูกค้าเพิ่มเติมก็จะเป็นเซ็นเซอร์ถอย2จุดนะคะทำสีเดียวกันกับสีรถยนต์ถ้าสังเกตช่วงนี้นะคะต้องขออภัยจริงๆในการรีวิวรถยนต์นะคะแล้วก็ไม่มีป้ายแดงเนาะช่วงนี้ป้ายแดงขาดนะคะต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยแล้วก็พิเศษเลยสำหรับคันนี้นะคะโดยปกตินะรุ่น S นะคะจะไม่มีกล้องส่องภาพด้านหลังใช่ไหมคะเวลาถอยแต่คันนี้นะคะติดตั้งเพิ่มเติมซึ่งคันนี้นะคะมะนาวแถมฟรีให้เป็นในส่วนของโปรโมชั่นที่ลูกค้าจองภายในระยะเวลาที่มะนาวกำหนดนะคะแล้วก็สำหรับจอเครื่องเสียงรุ่นนี้หมดโปรโมชั่นแล้วนะคะดีใจกับลูกค้าคันนี้ด้วยได้ติดตั้งเป็นคันสุดท้ายเลยแล้วก็ของแถมอื่นๆนะคะมะนาวแถมอะไรให้ลูกค้าบ้างเดี๋ยวเรามาชมภายในรถยนต์กันค่ะเปิดมาอย่างที่มะนาวเคยแจ้งไปเมื่อคลิปก่อนๆ นะคะว่าถ้าลูกค้าที่จองรถ Honda City ในช่วงนี้นะคะโปรโมชั่นช่วงนี้ก็คือมะนาวจะแถมฟรีในส่วนของคิ้วบันได LED ของแท้นะคะสังเกตดูเลยแทบติดแทบทุกคันนะคะเป็นของแท้จะมีเขาเรียกว่ามีจะมีไฟสีขาวๆอะค่ะขึ้นที่คำว่า City นะคะที่ตัวอักษร City คิ้วบันได LED จะมีเฉพาะคู่หน้านะคะแล้วก็สำหรับด้านหลังน้องประตูหลังเปิดมาก็จะเป็นแบบสแตนเลสธรรมดานะคะคันนี้ปูพยางค์ให้แล้วเรียบร้อยนะคะรุ่น S เดิมๆจะเป็นเบาะผ้าแบบนี้นะคะแต่เดี๋ยวนี้มะนาวมีบริการเปลี่ยนนะคะเป็นเบาะหนังให้ถ้าลูกค้าต้องการติดตั้งเพิ่มก็สามารถมาคุยราคาพิเศษได้เลยนะคะติดตั้งไปพร้อมรถใหม่มีราคาพิเศษให้แน่นอนคันนี้แถมฟิล์มแถมเซ็นเซอร์ถัดท้ายก็แถมให้นะคะด้านหลังนะคะด้านท้ายเปิดฝากระโปรงท้ายรถมาตรงนี้ก็แถมให้นะคะเป็นถัดท้ายเนาะของแท้ Honda นะคะ
เปิดป้ายถัดท้ายจะมียางอะไหล่รถยนต์นะคะแล้วก็มีชุดแม่แรงตรงนี้เป็นถุงเครื่องมือให้นะคะมีมาให้ครบเลยสปอยเลอร์ตัวนี้เป็นแบบ RS นะคะสามารถสั่งทำสีได้นะคะว่าจะทำเป็นสีเดียวกันกับสีรถยนต์หรือว่าจะทำเป็นสีดำแบบนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็คันนี้นะคะมะนาวแถมในส่วนของกล้องบันทึกหน้ารถให้กล้องบันทึกหน้ารถนะคะจะเป็นแบบของเทียบนะที่จะมีแบบว่าเป็นตัวสุญญากาศติดอยู่ที่บริเวณกระจกในส่วนของฟิล์มนะคะรับประกันให้3ปีสามารถแจ้งเคลมได้ฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ถ้าเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์ฟิล์มตรงนี้รบกวนลูกค้าจ่ายเพิ่มเติมค่ะเครื่องเสียงนะคะที่มะนาวแถมให้ลูกค้าจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยสามารถทัชสกรีนได้ค่ะตรงนี้มีการรับประกันให้นะคะแล้วก็เวลาที่เราเชื่อมต่อบลูทูธนะคะก็สามารถเข้ามาที่บริเวณหน้าตั้งค่าตรงนี้ได้เลยเมนูเป็นภาษาไทยนะคะใช้งานง่ายส่วนช่องเสียบ AUX นะคะ USB HDMI สามารถเสียบชาร์จเสียบดูหนังฟังเพลงนะคะได้ที่ช่องนี้เลยต้องมีสาย HDMI เชื่อมต่อด้วยนะคะแล้วก็ในการเชื่อมต่อบลูทูธนะคะต้องอยู่ในเกียร์ P เกียร์จอดแล้วก็ดึงเบรกมือขึ้นนะคะเพื่อความปลอดภัยเนาะเชื่อมต่อให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ค่อยออกเดินทางรุ่น S นะคะคันนี้รุ่น S นะของแถมนะคะจะขึ้นอยู่กับเดือนที่ลูกค้าจองรถนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจที่จะออกรถยนต์ Honda City รุ่น S นะคะมะนาวบอกเลยว่าเพียงโอนจองตอนนี้นะคะมะนาวฟรีน้ำมันเต็มถังให้ซึ่งคันนี้ลูกค้ามะนาวก็ได้รับฟรีในส่วนของน้ำมันเต็มถังเช่นเดียวกันสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะสนใจที่จะออกรถยนต์ทักเข้ามาอินบ็อกซ์ทางเพจได้เลยนะคะมีของแถมสุดคุ้มของแถมสุดพิเศษให้แน่นอนค่ะ Honda City นะคะสำหรับ4ประตูตอนนี้จะมีในส่วนของโปรโมชั่นนะคะ Honda ช่วยผ่อนค่างวดสูงสุดอยู่ที่เดือนละ 2,012 เดือนนะคะดอกเบี้ยต่ำสุดอยู่ที่ 1.89% ชำระงวดแรกค่ะดอกเบี้ยลดลงอีก 0.10% สนใจออกรถยนต์ทักเลยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมมากๆค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ